ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำร้านนี้เป็นโอเด้งที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินในชีวิตเลยครับ อร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมผมเริ่มกังวลว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาเล่าอาจจะเล่าได้ไม่ครบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผ่านจากเกมครับจากแก้วตัวเปิดภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะ disrespect คำนี้เองแค่นี้ไม่เคารพไม่เคารพต่อจักรพรรดิจักรพรรดิดีๆพ่อแม่ลูกหลานจำคุกไม่เกิน3เดือนสูงสุด5ปีนี่เขาเขียนขนาดนี้นะโทษน้อยกว่า112ครับ112เรายังโทษเยอะกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกินเหล้ากับป๊อกไปครับวันนี้เรามาอยู่ที่แถวช่องหล่อครับช่องหล่อเนี่ยมันจะมีตอกซอกซอยเล็กๆน้อยๆจะไปหมดซอยเล็กๆซอยเนี่ยชื่อว่าซอยทารารมเป็นซอยที่ทะลุทองหล่อกับเอกมัยได้ครับเราจะมาชิมอาหารแล้วก็มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเล่าเรื่องอาหารของประเทศญี่ปุ่นกันครับร้านนี้อาจารย์เป็นคนแนะนำเลยผมไม่เคยมาทานครับรู้สึกตื่นเต้นมากไปทำกันบ้านก็รู้สึกว่าโอ้ร้านนี้เป็นร้านกึ่งลับนะครับในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเป็นร้านลับเลยแล้วก็เป็นร้านเฉพาะทางมากๆครับอาจารย์จะให้ท่านผู้ชมดูทางเข้าเขาเป็นป้ายแบบมีน้ำเต้าอยู่คำว่าเคียวตันคัพโปใช่ไหมครับก็แปลว่าน้ำเต้าแล้วก็คัพโปแปลว่าภัตตาคารเนาะอาจารย์โอเคงั้นสัญลักษณ์ร้านก็เลยจะเห็นเป็นรูปเป็นน้ำเต้าเป็นน้ำเต้าครับซึ่งน้ำเต้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์มงคลอาจารย์ทั้งเซาท์อีสต์เอเชียไปจนถึงเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมงคลแล้วก็คล้ายกับเลข8ซึ่งหมายถึงอินฟินิตี้ที่แบบในสัญลักษณ์ของจีนเหมือนเลข8เนี่ยก็คือความไม่สิ้นสุดอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นร้านมงคลโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับนี่น่าสังเกตบรรยากาศนะครับเริ่มเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเป็นทางเดินพอเรามาอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องมีวัฒนธรรมความเชื่อแบบไทยด้วยนะครับอยู่ไปด้วยนี่นี่ครับนี่เป็นการผสมผสานนะอันนี้สารพระภูมิสารพระภูมิวัฒนธรรมแบบไทยมีการไหว้ด้วยข้าวหน้าปลาแซลมอนครับผมดูใกล้ๆครับจะเป็นซูชิแต่ว่าบรรยากาศก็เป็นญี่ปุ่นนี่คือการผสมผสานครับร้านอาหารญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ยเอามาไว้ที่ประเทศไทยก็เอาความคิดความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อนะครับของคนไทยเอามาผสมด้วยนะครับน่ารักมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับไปเลยครับอาจารย์ก่อนนั่งครับผมอาจารย์ดูครับจุดเด่นของร้านเขาก็คือให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือเป็นหม้อครับทำจากเป็นคอปเปอร์ก็คือทองแดงครับอาจารย์แล้วก็เป็นรูปน้ำเต้าด้วยครับอันนี้น่ารักมากก็คือเชฟเนี่ยเขาต้องการจะให้ต้องมีหม้อทองแดงถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ทำร้านเพราะว่าหม้อทองแดงมันเก็บอุณหภูมิได้ดีมากแล้วถ้าอาจารย์เห็นไอ้ท่อเหล็กตรงนั้นเนี่ยคือวัดอุณหภูมิว่าจะต้อง61องศาเซลเซียสเท่านั้น61องศาเพื่อที่จะไม่ให้ของเนี่ยโอเวอร์คุกเกินไปครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับตอนที่อาจารย์มาร้านนี้ครั้งแรกเนี่ยนานหรือยังหรือว่าก็ประมาณสักปีที่แล้วมั้งนะครับมานะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้นั่งตรงนี้ผมนั่งทานอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นความหลังวัยเด็กผมคือตอนผมเรียนอัสสัมชัญเนี่ยที่โรงเรียนฝั่งประถมเนี่ยเขาเรียกว่าเซนหลุยซอย3นะครับแต่นั้นเนี่ยที่เป็นสาทรซอยอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยจำได้เลยมันมีร้านอาหารเล็กๆอันนึงตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญฝั่งประถมนะครับก็เขียนว่าร้านโกลเด้งและสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าราคามันแพงมากเลยใครชอบไปกินเนี่ยก็เป็นเรื่องในโอกาสพิเศษนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าโอเด้งญี่ปุ่นแท้ๆหรือว่าโอเด้งคนไทยมาทำหรือโอเด้งประเทศไหนมาทำไม่รู้แต่มันชื่อร้านก็เป็นอย่างเงี้ยโอเด้งวันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องพาร์ทของอาจารย์ก่อนว่าสลับกันทีนี้ลองดูสิลองดูครับนี่ลองดูว่าเชฟเขาใส่อะไรบ้างเมื่อกี้มีเนื้อด้วยครับผมเห็นครับคือโอเด้งเนี่ยที่ผมไปทำการบ้านมานะครับอาจารย์มันมีความซับซ้อนน่าสนใจอยู่มากๆโดยเฉพาะเรื่องของน้ำซุปคือความเป็นโอเด้งแล้วว่าร้านไหนจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งเนี่ยเขาจะมาชมกันที่น้ำซุปครับอาจารย์ซึ่งน้ำซุปของที่นี่แบบเรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมากๆใช้ปลาคาสุโอะโบชินะครับพวกตระกูลปลาแห้งทั้งหลายแล้วก็สาหร่ายนะครับมาทำเป็นน้ำซุปโดยที่ไม่ใส่โชยุเลยอาจารย์ไม่มีซีอิ๊วเลยครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราดูภูมิภาคของญี่ปุ่นเนาะที่เราจะแบ่งเป็น2ภูมิภาคหลักๆคือคันโตกับคันไซคันโตนี่คือฝั่งโตเกียวจริงๆร้านนี้ระบุว่าเป็นโอเด้งสไตล์คันโตก็คือฝั่งโตเกียวนะครับซึ่งก็คือเมืองหลวงนั่นเองคันโตก็คือโตเกียวเนี่ยมักจะเป็นอาหารรสเข้มโชยุก็จะเป็นสีเข้มแต่ในภูมิภาคคันไซหรือโอซาก้าเนี่ยเขาจะ
โชยุเขาจะไหลกว่าจะอ่อนกว่าแต่ว่ามีเฉพาะโอเด้งที่เป็นข้อยกเว้นอาจารย์มาก็คือไม่ใส่ก็คือจะเป็นน้ำใสเป็นไลฟ์โดยที่ไม่ได้ใส่โชยุซึ่งมันมีที่มาน่าสนใจมากครับคือตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยนักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปค้นคว้าว่าโอเด้งตอนมันเริ่มเนี่ยมันใช้โชยุลงไปทั้งหมดเลยทุกเกือบทุกภูมิภาคแต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภูมิภาคคันโต1915ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับอาสาสมัครจากคันไซเนี่ยเข้ามาแถบคันโตมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาโอเด้งของเขาเนี่ยมาทำแล้วก็แจกจ่ายให้ในเขตคันโตในโตเกียวมันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันในเขตคันโตเองเนี่ยก็ไม่เหลือรสชาติโอเด้งที่เป็นน้ำซุปที่ใส่โชยุแล้ว เหลือแค่ไม่กี่ร้านนะครับถ้าไปญี่ปุ่นนะครับถ้าทุกท่านผู้ชมมีโอกาสไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเจอโอเด้งที่แบบใส่โชยุสีเข้มๆเนี่ยให้รีบทานเลยเพราะว่าอันนั้นเป็นรสชาติดั้งเดิมก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใน1900กว่าวิธีดูก็คือถ้าสีเข้มๆเนี่ยแสดงว่ามีใส่โชยุเข้าไปใช่ครับนี่เชฟกำลังเลือกอยู่นะครับแล้วก็เอาเข้าไปอันนี้คือถ้าเกิดเอกลักษณ์ของโอเด้งแบบคันโตเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะต้องมีเฮปเป็นปลาแผ่นสีขาวๆสามเหลี่ยมนะครับซึ่งอยู่ด้านนี้ที่จะเห็นลอยอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีชิคุวะซึ่งเป็นลูกชิ้นปลาเป็นแท่งๆแล้วมีไส้รูตรงกลางนะครับอันนี้เป็นสองเอกลักษณ์ของคันโตว่าได้ยินจากการ์ตูนโดเรมอนการ์ตูนที่เป็นนินจาแล้วเนี่ยฮัตโตริก็มีฮัตโตริก็มีครับผมจะวัดว่าร้านโอเด้งร้านนั้นเนี่ยมีความใส่ใจแค่ไหนเขาจะวัดกันอยู่สามอย่างครับก็คือหัวใจเท้าคอนยาคุก็คือบุกที่เป็นก้อนนะครับแล้วก็ไข่3อย่างเนี้ยชายเท้าเนี่ยเป็นอย่างแรกที่น่าสนใจเพราะว่าใช่ครับอันนึงเป็นก้อนๆครับเพราะมันจะดูดซับน้ำซุปเข้าไปเยอะอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเวลากินชายเท้าที่ตุ๋นมาอย่างดีเนี่ยก็จะเหมือนกับสดน้ำซุปโดยที่ไม่ต้องสดน้ำซุปเลยเพราะมีน้ำซุปดูดซึมเข้าไปแล้วในขณะที่คอนยาคุหรือบุกที่เป็นก้อนเนี่ยก็เหมือนกันถ้าตุ๋นเวลาก่อนเขาจะเอามาทำเนี่ยนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเขาต้องนวดก่อนเพราะคอนยาคุเวลามาเป็นก้อนมันแข็งมันเหนียวอันนี้ร้านเขาก็ใส่ใจที่แบบนวดก่อนนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยต้องค่อยๆตุ๋นเพื่อให้น้ำซุปค่อยๆซึมเข้าไปในขณะที่ข้างในยังนิ่มอยู่ครับบางคนอาจจะบอกไงคุณไปแบบโอ้ยเรามาเลือกโอเด้ง10อย่างเนี่ยเราเลือกแต่พวกแบบเนื้อเน้นๆดีกว่าไอ้พวกแบบประเภทใช้เท้าดูเป็นของไม่มีราคาไปดูว่าบุกเป็นของไม่มีราคารอแต่เนื้อเน้นๆดีกว่าจริงๆไม่ได้เนาะเราต้องมี3อันนี้เป็นตัววัดฝีมือเชฟครับผมเชฟมาเสิร์ฟเองเลยขอบคุณมากครับเชฟว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะ10 อย่างร้านนี้เขามีให้เลือกแบบ5กับ10เนาะอันนี้เราเลือกแบบ10ไม้นะครับมีอะไรบ้างครับอาจจะต้องถามให้เชฟอธิบายครับคือน้ำมันใสอะเนาะแต่ว่ามันมีรสชาติมันไม่ได้โดดไปทางไหนทางหนึ่งเนาะไม่ได้เค็มโดดไม่ได้หวานโดดเนาะแต่มันกลมกล่อมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำร้านนี้เป็นโอเด้งที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินในชีวิตเลยครับอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วตามที่คุณไว้บอกเมื่อสักครู่แหละว่าพอใช้เท้าเนี่ยมันเป็นตัวฐานหลักนะแล้วพอมันดูดซึมน้ำซุปเข้าไปจริงเนี่ยมันคือมันใช้ท่ามันหวานไปในหัวมันฉ่ำเลยแล้วมันเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นเขาชอบกินในหน้าหนาวซึ่งช่วงนี้เรามาถ่ายก็เป็นหน้าหนาวพอดีนะครับแต่บ้านเราไม่หนาวเท่าญี่ปุ่นเขาก็จะมีขายกันในร้านสะดวกซื้อเป็นน้ำเมืองเลยเพราะมันเป็นอาหารหน้าหนาวเนาะจานกินแล้วก็อุ่นๆท่านผู้ชมนะครับเคยไปทานโอเด้งร้านไหนถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่เป็นสาเกนะครับวันนี้เราเริ่มจากดื่มแบบเย็นก่อนนะครับเพราะว่าโอเด้งมันค่อนข้างร้อนละแต่เดี๋ยวไปสักพักถ้าอยากจะกินแบบร้อนเดี๋ยวเขาอุ่นให้แล้วมีที่วัดอุณหภูมิด้วยนะครับจะไปโอ้ต้องดมกินเลยจะเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วผมมากินเนี่ยนะผมนั่งกินอยู่ข้างในเนี่ยคุณตาเมาเละเลยเมาเพชรเพราะอะไรเมาสาเกโอ้กินไปดูกี่ขวดหม้อหมดหม้อนี่ไปสั่งของกินเล่นกินอะไรมันกินสาเกยาวครับกินเพลินครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะก็อยู่ในแวดวงยุทธจักรนักดื่มเขาก็ผมก็ไปดื่มมาเขาบ่อยๆนะเขาก็บอกเออเนี่ยผมเอาสาเกมานะผมขออนุญาตไม่ดื่มไวน์กับอาจารย์บอกอ้าวทำไมอ่ะผมก็นึกว่าไวน์ทุกคนคงชอบหรือถ้าไม่ชอบก็คงไปกินวิสกี้เนาะเขาบอกผมว่าเขากินไวน์เขาซึมกินไวน์แล้วเขาง่วงนอนกินสาเกแล้วคือคักหลังๆเขามากินหรือบางทีถ้ากินไม่ครบไม่ถึงพอมันนอนไม่หลับก็เลยบอกว่าเขาหันไปกินสาเกครับก็เขาหันกินสาเกเขาก็เลยเริ่มมาให้ผมลองดูผมเออเฮ้ยมันอร่อยเว้ยแล้วมันไปสบายนะอร่อยมากไปลื่นไปยาวชื่นมากแล้วก็ไปหมดเรื่องเมาไม่รู้ตัวนะมันอร่อยแต่มันอร่อยครับเนี่ยในครั้งที่แล้วผมมาทานนั่งอยู่ข้างหลังนั่งยาวกินยาวใช่ไหมครับโอ้ยคุณไปเรื่องสาเกป่ะครับก็ในเขาสาเกมาเสิร์ฟอันนี้เป็นสาเกตัวที่เรียกว่าเป็น
รดดีที่สุดนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเกรดดีที่สุดบ้าๆบอๆอะไรเนี่ยมันห้ามชูสัญลักษณ์เลยเอาดูแต่ขวดไปละกันแล้วผมอ่านได้ฟังเนี่ยหมดสายตาผมก็คนแก่ด้วยแล้วต้องเพ่งเลยคุณอ่านคำนี้หน่อยแล้วกันอ่านว่าอะไรเนี่ยนันบุนันบุริจินเหรอบิจินเออนั่นแหละแต่เขาไม่ให้ถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรกฎหมายบ้าๆบอๆประเทศไทยก็เลยนะเนี่ยผมก็เพ่งๆเอางี้แล้วกันท่านโหอร่อยมากครับท่านผู้ชมก็ลองไปหาดูเวลาเราพูดถึงเขาเรียกอะไรฮะสาเกแบบญี่ปุ่นหรืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยหลายท่านจะชอบใช้คำศัพท์ญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ภาษาญี่ปุ่นหรอกอาจารย์แต่ผมจะบรรยายในภาษาของผมแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสาเกเกรดดีที่สุดครับครับสาเกนี่มีหลายเกรดคำว่าสาเกแปลว่าเหล้าทั้งหมดอาจารย์ที่หมายถึงว่าจะเป็นเหล้าขาวเป็นวิสกี้มันดีเรียกสาเกทั้งหมดมันแปลว่าเท่ากับเหล้าเลยอ๋อหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่สาเกสุราใช่ครับซึ่งอาจจะทำจากข้าวไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดครับแต่ว่าเวลาคนที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเนาะมักจะเรียกที่เรากินอันเนี้ยว่าสาเกแต่จริงๆคำว่าสาเกแปลว่าเหล้าจริงๆเราต้องบอกว่าคอนิฮอนชูก็คือคนญี่ปุ่นเขาจะเลสเปกเรามากขึ้นเพราะเหมือนเรารู้วัฒนธรรมเขาว่าคอนิฮอนชูมันจะหมายถึงที่เรากินเมื่อกี้ใช่ครับนิฮอนชูเป็นเหล้าที่ทำจากข้าวนะอาจารย์เราก็ที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นเกรดดีก็คือว่าความรู้ใหม่วิธีการทำสาเกเนี่ยเขาต้องเอาข้าวมาขัดอาจารย์และเปอร์เซ็นต์การขัดข้าวเนี่ยจะส่งผลกับราคาของสาเกครับจานอันนี้คืออะไรครับสเปิร์มของปลาครับผมอ๋อเป็นสเปิร์มของปลาที่มีเฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะครับเป็นแล้วเขาเอาไปทำเป็นเทมปุระเขาบอกว่าต้องกินกับสาเกปลาอร่อยมากครับอันนี้ปลาจากปลาอะไรครับญี่ปุ่นก็คือเป็นปลาจ้าชิชิราโกะนะคะเดี๋ยวให้กล้องถ่ายนิดนึงครับเป็นปลาแบบนี้แต่เราเอาสเปิร์มที่อยู่ในท้องมันมาโอเคชื่อว่าこれをあのこのお魚を取られるんですね。ครับถ้าเป็นอากาศหนาวจะใช้ปลาเนี่ยทำเป็นราเมงแบบทำหม้อไฟครับอ๋อโอเคปกติเขาจะกินเป็นซูชิอาจารย์แต่ร้านเนี่ยเอาไปทำเป็นเทมปุระด้วยผมขอให้อาจารย์ชิมร้อนๆก่อนครับระวังกันครับคือนี่ครับก็ตาจะเป็นนี้ถ้าเป็นราเมงครับคือเมื่อกี้นี้ที่เชฟถ่ายรูปให้ดูคือปลานะครับปกติเนี่ยหน้าฤดูนี้เขาจะไปทำเป็นราเมงใช่ไม่ใส่เกลือไม่ใส่เอาแค่นิดๆดูก่อนใช่ครับดูรสชาติมันนะครับครีมมี่สดๆครับฟินมากอาจารย์อร่อยมากครับมันดูดึงนะแต่มันก็ไม่ได้นิ่มหรือมันไม่ได้นิ่มแบบเต้าหู้นิ่มไม่ได้แข็งเหมือนเต้าหู้แข็งเต้าหู้แข็งนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เหมือนเป็นเยิ้มๆเหมือนไข่ลวกนะแต่มันแบบผสมผสานกันดึงไปดึงมามีกรอบข้างนอกนิดนึงแล้วนะโอ้โหกินกับสาเกนี่อาจารย์ผมรบกวนเติมสาเกผมสักนิดครับเพราะผมกินเพลินไปจนหมดแล้วอาจารย์ต้องเอามือปิดยี่ห้อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวกฎหมายประเทศนี้บ้านเมืองนี้เขาจะไอ้นี่เราครับขอบคุณครับอาจารย์โอ้โหสาเกครับสาเกร้อนอ๋อสาเกร้อนสาเกร้อนนี่โอ้ลองถ่ายดูอ๋อมีวัดอุณหภูมิด้วยครับต้องอีกี่องศาครับคือเขาอุ่นในอุณหภูมิเดียวกับน้ำซุปเลยอาจารย์อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็อุณหภูมิประมาณเท่าๆกับในหม้อโอเด้งเนาะน้ำซุปใช่ครับนะครับก็เวลาสาเกร้อนเนี่ยเมื่อกี้เรากินเย็นก็แช่เย็นมาแล้วแช่น้ำแข็งพอมากินร้อนเนี่ยไม่ใช่เอาไปอุ่นใส่ไมโครเวฟอะไรอย่างนั้นให้มันร้อยองศาใช่ไหมนี่เขาอุ่นจนมันได้ที่ได้ทางแล้วก็วัดอุณหภูมิว่าเมื่อกี้เชฟเอาที่อุ่นสาเกเฉพาะเนี่ยจุ่มลงไปในหม้อน้ำซุปประมาณสัก60องศาผมเริ่มกังวลว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาเล่าอาจจะเล่าได้ไม่ครบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทานสาเกแล้วจะหันแก้วอร่อยมากๆครับสุดยอดเลยนะมาคุณไปต่อไปต่อเรื่องสาเกครับคือข้าวคือบอกว่าสาเกมันขึ้นอยู่กับระดับของการขัดข้าวอาจารย์ถ้าขัดเอาโปรตีนเอาไขมันออกไปเนี่ยเหลือแต่แกนที่เป็นแป้งเนี่ยจะยิ่งแพงอย่างขวดเนี้ยขัดเอาออกไปถึง 50% มันจะให้รสที่ใสสะอาดแบบนี้นะมันจะสดชื่นมันจะสะอาดมันจะดอกไม้แต่ถ้าเกิดยังมีข้าวเหลือที่ขัดออกไปแค่ 30% ก็อาจจะมีรสเปรี้ยวมาผสมบ้างนิดหน่อยคือผมเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ยุทธจักรนะพอเข้าสู่ยุทธจักรสาเกก็ดื่มแล้วก็รู้ว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแต่ยังไม่รู้เลยมันเหมือนกับวายที่ผมพอจะรู้บ้างเรียกอย่างนั้นเรียกนี่ไอ้นี่มันดูยังไงขัดเยอะขัดน้อยเขาจะมีกินที่เขามีบอกไว้ที่ขวดแต่มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับว่าเหลือเปอร์เซ็นต์ข้าวเท่าไหร่ใช่ครับมันจะมีทั้งหมด4ระดับอะไรเงี้ยครับอันขวดนี้ก็น่าจะบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาแปะฉลากทับไปแล้วตายเราเจอฉลากของประเทศไทยทับไปหมดเลยนะใช่ครับเขาจะบอกไว้ว่าถ้าเกิดต้องดูในเมนูในเมนูมีครับอันเนี้ยในเมนูจะเขียนที่ผมเลือกไว้เนี่ยอาจารย์ก็คือไดกินโจไดกินโจเป็นไดกินโจไม่ใช่อะไรครับเป็นการบอก
ระดับสากลว่าข้าวถูกหักไป 50% อันนี้คือไดกินโจคือเกรดดีที่สุดแต่ว่าราคาจะผันแปรขึ้นกับไอ้นี่แหละครับขึ้นกับว่าข้าวที่นำมาใช้อ่ะเป็นข้าวพันธุ์ไหนก็คือเวลาเราคุยกันเรื่องสาเกเนี่ยครับแจ๋วไม่แจ๋วเราเรียกกันว่าดูระดับไดกินโจใช่ครับถ้าเกิดสั่งระดับไดกินโจระดับสาเกเป็นสาเกระดับไดกินโจนี่แล้วในนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟที่ชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบินแจ๋ว JL Japan Airlines ครับโอ้วันนี้เราได้ความรู้ดื่มพูดเรื่องสาเกเนี่ยผมอดไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องเหล้าอาวามูริอาวามูริเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับท่านผู้ชมก็คือว่าตอนนั้นนี่อาณาจักรริวกิวซึ่งก็คือโอกินาวาในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ตอนในอดีตเรียกว่าริวกิวเนี่ยเขามีการค้าสัมเภากับอยุธยาจ้ะแล้วปรากฏว่าอยุธยาเนี่ยส่งเหล้าเนี่ยเป็นบรรณาการไปให้อาณาจักรริวกิวเยอะมากแล้วเราส่งเหล้าอะไรไหมส่งเหล้าให้เป็นเหล้าขาวครับในบริษัทให้เป็นเหล้าขาวแล้วเสร็จปุ๊บก็เกิดการทำเหล้าอามาวริที่ญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ประมาณ700ปีที่แล้วโดยเราต้องใช้ข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเมล็ดเลียวของไทยเท่านั้นเท่ากับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมีแค่ที่โอกินาวาปัจจุบันนะครับที่เดียวที่ยังใช้ข้าวหอมมะลิจากไทยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะอาจารย์เขาสั่งข้าวเรา 30,000 ตันทุกปีเอาไปทำเหล้าเอาไปทำเหล้าโดยเฉพาะทั้งไม่ได้เอาไปกินนะไม่ได้เอาไปครับ 30,000 ตันนี้ทำเหล้าอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นเหล้าเกรดดีมากๆของญี่ปุ่นมีเฉพาะที่โอกินาวาเขาจะใช้คำว่า Soul of Okinawa เลยครับแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีหายากมากเพราะเป็นเหล้าแพงเอกลักษณ์ก็คือว่ามันจะหอมข้าวแล้วก็เป็นเหล้าไม่กี่ชนิดที่บ่มขวดได้อาจารย์เขาว่าบ่มขวดหมายความว่าปกติเหล้ากลั่นใช่ไหมครับมันบ่มในถังไม้เรียบร้อยปุ๊บเนี้ยบรรจุขวดก็จะยุติกระบวนการบ่มการบ่มหมายความว่าการพัฒนารสชาติอาจารย์แต่อามูรีเนี่ยเป็นเหล้าพิเศษที่พัฒนารสชาติในขวดได้อีกสามารถซื้อแล้วเก็บไว้ได้อีกหมายถึงว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณเก็บไว้ถ้าคุณเปิดเลยกับผ่านไป2ปีรสก็ไม่เหมือนกันนะครับเขาจะยิ่งราคาผ่านไปก็จะยิ่งราคาสูงเขาเก็บกันถึง25ปีอาจารย์จริงพอพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจผมคิดถึงคำที่พิธาเขาพูดบ่อยๆอ่ะพิธาเขาพูดในหลายเวทีนะพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยครับแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลเขาเนี่ยนะเขาพูดอยู่หลายที่เนาะแล้วก็ในสภาเขาไปพูดด้วยเก็บข้าวไว้ในขวดครับราคามีแต่ขึ้นเก็บข้าวไว้ในโกดังราคามีแต่ลงครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วมันก็น่าเสียดายคือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเยอะมากและข้าวก็หลากหลายพันนะใช่ครับถ้าเราพูดง่ายๆเอาดีทางเนี้ยโอเคคุณก็เอาดีในแง่ส่งออกข้าวทำข้าวหอมๆอะไรมากินกันเลยก็ว่าเป็นนะแต่อีกทางนึงเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบชั้นดีของการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับนะครับนะจะได้ไม่ต้องถูกบังคับให้กินแต่เหล้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับทั้งที่มันมีภูมิปัญญาพื้นบ้านเต็มไปหมดคิดดูสิครับ700ปีที่แล้วเราส่งเหล้าไปญี่ปุ่นทุกวันนี้เขาพัฒนาไปต่อเนื่องยาวนานเรากลับยุติกระบวนการเรียกว่าไอเดียสติปัญญาของชาวบ้านที่เขากันเหล้าจริงผมมองอย่างนี้นะไปพอพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากข้าวเนี่ยอันนี้ใครที่ปลูกผลไม้อย่าคิดเสียใจน้อยใจนะอันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวของผมคือผมเข้าใจว่าเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแปรรูปผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดที่เหลือทิ้งอ่ะนะเปลือกไม้ทิ้งบ้างเอามาทำเป็นวายไว้มังคุดวายมอนวายอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ผมพูดตรงๆนะคือผมก็ชอบดื่มวายนะคือเราเอาดีทางนี้ไม่ได้หรอกครับคือประเทศไทยเอาดีทางนี้ไม่ได้เพราะคุณทำมากี่ทีมันก็ไม่อร่อยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราสู้เรื่องวายไม่ได้นะโอเคมันมีบางที่ทำได้เช่นที่เอาข้อไปเสิร์ฟในงานเอเปกนะครับแต่มันก็มีอยู่ไม่พวกนี้ผลผลิตมันไม่ได้มากพอที่จะทำให้เราขายได้หัวลุ่มได้เยอะกันเนาะแต่จริงๆประเทศไทยภูมิอากาศภูมิศาสตร์มันเนี่ยมันไปทางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากข้าวเดินทางนี้เลยผมว่าไปได้เยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าโอเคแหละเราถูกเบลมจากการโฆษณาชวนเชื่อมาว่าเครื่องดื่มวายเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มของคนมีกระตังอัปเกรดตัวเองเนาะแล้วเราก็รู้สึกผลไม้อะไรเราเหลือเต็มไปหมดเราเลยมาแปรรูปทำบ้างแต่ในขณะเดียวกันข้าวเนี่ยผมว่าไปได้เยอะนะลองดูญี่ปุ่นนะไปไม่ใช่แค่สาเกนะแต่เมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะชื่อว่าอะไรนะนิฮอนชูครับนิฮอนชูนิฮอนชูคืออย่างนี้ไอ้แบบนี้ใสๆทำจากข้าววิสกี้นี่เขาไปไกลมากนะซิงเกิลมอลล์นี่ประกวดนี่ได้รางวัลอันดับหนึ่งเต็มเลยซื้อกันไปเก็งกำไรไม่รู้พูดยี่ห้อไม่ได้แล้วผู้ชมก็ไปสืบๆดูท่านผู้ชมครับซิงเกิลมอลล์ญี่ปุ่นคือทำสู้กับสกอตได้เลยครับแล้วก็ได้รางวัล
เรียกว่าสุดยอดยี่ห้อมีหลายอันเนี่ยผมสะสมเก็บไว้ตอนเข้าไปเป็นสสยังต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินเลยเพราะว่ามีซิงเกิลมอลต์อยู่กี่ขวดใช่ไหมครับราคาครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมเวลาไปญี่ปุ่นทีไรก็ต้องหาทางโอกาสซื้อกลับใช่แล้วมันหายากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ซิงเกิลมอลต์ของญี่ปุ่นที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการตัดสูตรอาจารย์สูตรญี่ปุ่นนี่นะว่าแบบละเอียดอันนี้เราบอกยี่ห้อได้นะไม่ผิดกฎหมายอ๋อนี่ก็มีหลายยี่ห้อที่มาเปิดอยู่ในประเทศไทยเนาะใช่มีหลายยี่ห้อเป็นแบรนด์เขาครับนี่เป็นสูตรปึ๊กเข้าเดินเลยใช่ครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยตัดสูตรได้ดีมากแล้วก็ดีสูสีกับยุโรปเลยครับเรามักจะคิดว่าสูตรเนี่ยต้องไปตัดที่อังกฤษนะอาจารย์อิตาลีแต่ว่าสูตรญี่ปุ่นเนี่ยไม่แพ้เรียกว่าไม่แพ้ใครในโลกเลยจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาในความเห็นผมนะเดี๋ยวจะโยงมาเรื่องที่ผมเตรียมมาเล่าครับเขาเป็นประเทศที่มองตะวันตกนะเขาเมื่อก่อนเขาปิดหลายสองหลายร้อยปีเขาปิดประเทศถูกไหมแต่วันนึงเขาเปิดประเทศเขามองตะวันตกแล้วเขามองตะวันตกเนี่ยเขาเอามาประยุกต์เอามาประยุกต์ให้เป็นแบบเขาแล้วหลายเรื่องเนี่ยทำได้ดีกว่าตะวันตกแล้วด้วยนะครับคือไปดูมากไหนว่าจะเป็นอะไรนะเครื่องเทคโนโลยีไฟฟ้าอะไรนะนาฬิกาเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มอาหารหรือว่าเขาก็เห็นที่นู่นเขามีอะไรแล้วเขาก็มาทำจนตอนนี้มันไปไกลนะจนถึงขนาดที่ว่าคนตะวันตกเนี่ยชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะเวลาถ้าคุณไปมีโอกาสไปปารีสคนปารีสเนี่ยบ้าญี่ปุ่นสุดๆเลยนะบ้ามอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นมากครับครับทำเลยแต่ตอนนี้เจอคลื่นลูกใหม่เกาหลีมากมาแข่งแต่เขาโอ้แข่งเฉพาะเรื่องไอซีรีส์เรื่องภาพยนตร์นะเนาะอาหารก็เริ่มมาโอ้แต่ญี่ปุ่นอยู่มานานคือคนตะวันตกเนี่ยชอบมากการ์ตูนในมังกะเนี่ยมังก้าเนี่ยมังงะเนี่ยแปลกันเต็มอ่านกันเต็มน่าชอบกันมากนะครับก็น่าสนใจว่าเขาสามารถเนี่ยเวลาจะพูดถึงไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มันคืออย่างนี้ใช่ครับไม่ใช่พูดลอยๆแล้วเอาเท่กันอย่างเดียวคือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ใกล้ๆกันนะเอาเหรอฮะประเทศไทยเราปฏิรูปสยามครั้งใหญ่เนี่ยก็คือในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่5ครับตอนนั้นเนี่ยพอในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงขึ้นครองราชย์ตอนอายุยังไม่มากแต่ท่านเนี่ยมีความคิดจะปฏิรูปประเทศมากเลยสมัยนั้นถ้าใครรู้จักกันดีท่านเรียกกลุ่มของท่านว่าสยามหนุ่มท่านรู้สึกว่าไอ้ระบบราชการแบบเดิมๆมันไปไม่ได้ท่านขึ้นมาท่านจะเปลี่ยนนะครับท่านเรียกตัวเองว่าสยามหนุ่มแล้วมันก็เลยมีวิกฤตการณ์การเมืองในช่วงนั้นน่ะแต่พอท่านขึ้นมาขั้นของราชได้สักพักท่านจัดระเบียบไปได้สักพักเนี่ยคราวนี้ท่านเดินหน้าปฏิรูปประเทศเลยปฏิรูปสยามเช่นเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เปิดประเทศตัวเองอีกครั้งใหญ่ก็คือสมัยเมจินะเมจิเนี่ยประมาณสักปี1868นะครับเนี่ยตรงกับราชสมัยในหลวงร.5เลยญี่ปุ่นก็เริ่มไปดูว่าฝรั่งมันทำอะไรกันสาเหตุหนึ่งมันก็คือนั่นแหละคุณต้องโมเดิร์นไนซ์ในเครื่องหมายคำพูดนะโมเดิร์นไนซ์ตัวเองเพื่อให้ฝรั่งมันนับถือเพื่อให้ฝรั่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้อาหารในเอเชียนี่มันก็ไปได้ของมันนี่ใช่ไหมต่อต้านลัทธิล่านานิคมด้วยก็ต้องทำตัวเองให้มันทันสมัยขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องระเบียบของการเมืองการปกครองนะครับเมื่อก่อนญี่ปุ่นก็ไม่มีรัฐธรรมนูญอ๋อเหรอก็ใช้แบบกฎนั่นกฎนี่ธรรมเนียมจารีตประเพณีนั่นประเพณีนี่ไม่มีแบบลายลักษณ์อักษรทีนี้ไอเดียแบบรัฐธรรมนูญในความหมายที่ภาษาอังกฤษเรียก Constitution เนี่ยที่เป็นรัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยและเป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยสภาว่าด้วยรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะญี่ปุ่นก็เล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องมีนะครับมันก็เกิดกระแสขึ้นมาในช่วงสมัยเมจิระหว่างปีกหนึ่งคือพวกหัวอนุรักษ์นิยมกับอีกปีกนึงคือพวกหัวที่เริ่มก้าวหน้าขึ้นไอ้พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยบอกไม่ได้ไปเอาอย่างนี้มาไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลายเป็นแบบนั้นหมดเดี๋ยวเราจะกลายเป็นดีพับลิกเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเดโมคราซีเกินไปใช่ไหมไอ้ฝ่ายก้าวหน้าบอกเฮ้ยมันต้องเริ่มปรับต้องมีรัฐธรรมนูญต้องมีสภามาจากการเลือกตั้งเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมากยิ่งขึ้นนะในท้ายที่สุดสมัยเมจิเขาทำไงเขาส่งตาคนนี้ครับนาอิโตฮิโรบุมิให้อิโตฮิโรบุมิเนี่ยไปศึกษาไปค้นคว้าไปทำวิจัยไปเรียนเมืองนอกไปดูซิว่ารัฐธรรมนูญมันมีกี่แบบในโลกเนี่ยที่ฝรั่งมันเริ่มทำกันเนี่ยเขาก็ไปดูมาเขาก็สรุปมาเยอะว่าเฮ้ยสหรัฐเนี่ยตอนนั้นสหรัฐเขามีรัฐธรรมนูญอักษรฉบับแรกที่ก่อนนะเขาประกาศอิสรภาพเขาออกเขาบอกสหรัฐเนี่ย liberal ไปเสรีนิยมเกินไปไม่เอาฝรั่งเศสกับสเปนเขาบอกว่าเอามาใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ผู้ปกครองกลายเป็นอำนาจนิยมเป็นเผด็จการเพราะฝรั่งเศสในเวลานั้นเนี่ยมันกำลังเข้ามันเป็นยุคของไอ้นโปเลียนที่3กำลังจะพูดเนี่ยเริ่มมีรัฐธรรมนูญเริ่มมีเลือกตั้งแต่สุดท้ายไปเป็นเผด็จการไปดูอังกฤษว่าอังกฤษนี่เข้าท่าเนาะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญอักษรเนาะแต่มันมีประเพณีปฏิบัติของเขาเนี่ยอังกฤษเข้าท่านะแต่สภาอำนาจเยอะไปหน่อยนะเหมือนตอนที่อังกฤษลองไปดูเทปตอนเก่าที่ผมพูดเรื่องอังกฤษในขณะเดียวกัน
สนใจที่ไหนรู้ไหมสนใจจักรวรรดิเยอรมนีนะฮะในนั้นมันมีหลายรัฐอยู่ด้วยกันเนาะจักรวรรดิที่มีครอบคลุมเป็นโดมิเนตทุกคนอื่นมากที่สุดก็คือปรัสเซียปรัสเซียนะครับปรัสเซียนะครับก็สนใจเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยไปล่ำไปเรียนไปเอาแบบอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดก็เลยตั้งกรรมการกันเฮ้ยเอาละเรามาทำรัฐธรรมนูญเมจิกันดีกว่าเพื่อบ้านเมืองของญี่ปุ่นจะได้ไปสู่อารยะเขาก็เลยไปเชิญนักกฎหมายเยอรมันมานะครับสำคัญสำคัญคือชื่อรูดอล์ฟวอนไนซ์แล้วก็อีกคนนึงถ้าผมจำไม่ผิดชื่อสเมนนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวลองไปค้นดูทีถ้าผิดยังไงเดี๋ยวอาจจะแก้ในฟอร์มเต็มเนี่ยเอามาเป็นที่ปรึกษานักกฎหมายเยอรมันเอามาออกแบบส่งคนญี่ปุ่นไปล่ำไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาออกแบบรัฐธรรมนูญทีนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยเหมือนที่เราคุยเรื่องเมื่อกี้เขาออกแบบรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าเอาฝรั่งมาหมดไม่ได้ เขาต้องมีเรื่องของเขาด้วยมิกซ์เขาเข้าไปอะไรที่มันเป็นรากเหง้าเรซินของญี่ปุ่นผสมกับของตะวันตกนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นนี้ครับก๊อปปี้ตัดแปะรับอิทธิพลสถาบันการเมืองแบบตะวันตกมาเช่นรัฐบาลสภาการเลือกตั้งประกันสิทธิเสรีภาพอะไรพวกนี้เอาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันต้องมีหลักการแบบญี่ปุ่นจริงๆหลักการนั้นเนี่ยมันเป็นในทางประวัติศาสตร์ตกทอดกันมานานเขาเรียกว่าโคคุไตโคคุไตนะครับโคคุไตเนี่ยมันเริ่มอย่างนี้ครับมันเป็นตำนานพงศาวดารญี่ปุ่นเนาะหลักใหญ่ใจความก็มีอยู่ว่าเนี่ยเล่าเรื่องว่ามีพระเจ้าเกิดขึ้นมาเนาะแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เป็นคนสร้างเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นหมู่เกาะของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันนั้นพระเจ้าก็มอบอานัตอาญาสิทธิ์ให้กับจักรพรรดิให้จักรพรรดิมาเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตมาปกครองอยู่บนเกาะรับอานัตสวรรค์มาปกครองนะครับดังนั้นเนี่ยพอหลักการเป็นอย่างนี้หน้าที่ของไพร่พลเมืองไพร่พลชาวญี่ปุ่นทั้งหมดจะต้องเชื่อฟังจักรพรรดิและอุทิศชีวิตร่างกายของตนเองทั้งหมดให้จักรพรรดิเพราะจักรพรรดิเป็นก๊อดเป็นคนที่รับอานาจของก๊อดมาไอ้โคคุไตพูดแบบเนี้ยแล้วก็เอามาซึมอยู่ในรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญเมจิด้านนึงเนี่ยมันมีความพยายามจะทำให้ตัวเองสมัยใหม่ไอ้ฝรั่งมันมีสภาใช่ไหมมันมีเลือกตั้งใช่ไหมเรามีบ้างแต่เราก็มีหมดไม่ได้นะมันต้องมีผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปด้วยทีนี้พอมันมิกซ์ผสมกันไปผสมกันมาเนี่ยความเก่าๆตำนานของตัวเองมันก็ซึมลงไปในรัฐธรรมนูญน่าทานมากครับอาจารย์นอกจากเป็นปลาซึ่งเอามาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็เป็น creativity ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟเนาะคุณสั่ง1จานคุณได้หมดเลย3แบบเลยครับอันนี้เป็นซาชิมิเป็นดิบอันนี้กินแบบทอดเทมปุระครับผมอันนี้กินแบบเป็นยำสไตล์ญี่ปุ่นตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะสุดยอดครับอาจารย์มันแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะบางทีคนไทยเราติดรสจัดเราก็พยายามใส่วาซาบิเยอะแต่ผมแบบเวลานิดเดียวก็พอครับอาจารย์พอของเข้ามาจริงดีๆอยู่แล้วครับผมก็จะลองแบบแค่จิ้มโชยุนิดนึงก่อนโชยุคืออันนี้เนาะเป็นปลาที่แบบตามฤดูกาลอาจารย์ร้านนี้กลับมาต่อนิดนึงครับผมเนี่ยที่ผมบอกว่าเอาความเป็นเรื่องเล่าหลักการพื้นฐานของชนชาติญี่ปุ่นผสมกับความเป็นตะวันตกเข้าไปมันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเมจิไอเรื่องวิธีคิดแบบญี่ปุ่นแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยมันปรากฏอยู่ในมาตรา3ก็คือโอเอหลักโคคุไตมาทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้ว่าองค์จักรพรรดิเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้ก็คือ is the personof the emperor นะครับ is sacred and inviolable inviolable ครับเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้และคุ้นๆมั้ยครับคำนี้คุ้นๆมั้ยคุ้นมากครับคุ้นมั้ยเราเอามาใช้เหรอครับแล้วรัฐธรรมนูญไทยเราเนี่ยก็เอามาอ่ารัฐมนูญฉบับที่2ของไทย10 ธันวาคม 75ครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนคือการให้สัมภาษณ์ของพระยามาลวราชเสวีท่านได้สัมภาษณ์ไปเลยบอกว่าท่านไปล่อญี่ปุ่นมาก็คือเห็นการเคารพนับถือระเบียบวินัยอะไรต่างๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยเลยเป็นลอกมาก็เลยเอามาใส่น้ำนูน10ธันวาคมในมาตรา3มาตรา3บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แล้วบทบัญญัตินี้ก็ตกทอดมาในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับจนถึงฉบับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในมาตรา6นะครับเรื่องเคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้นี่เรื่องที่1ทีนี้เวลาพอประกาศใช้ไปเนี่ยครับไอ้อย่างที่ผมบอกมันมีพวกอนุรักษ์พวกก้าวหน้าไอ้พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ตีความไปแบบสุดริมทิ่มประตูเลยนะว่าคำนี้โอ้โหหมายถึงอะไรวะหมายถึงขนาดว่าองค์จักรพรรดิของญี่ปุ่นน่ะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญโอ้เพราะเขาสักเป็นที่เคารพสักการะละเมิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแม้วันนึงจะวิดรอดเลอะถอนรัฐธรรมนูญทิ้งจะไม่ทำตามรูปก็ได้นะฮะเพราะทุกอย่างเป็นของจักรพรรดิหมดแล้วจักรพรรดิเป็นคนเอามาให้รัฐธรรมนูญแบบเนี้ย
ตามตำนานนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการตีความของฝ่ายอนุรักษ์ถึงสุดขีดไปเลยเนาะอีกอันนึงน่าสนใจในเมจิเนี่ยอยู่ในมาตรา11ครับเขียนบอกว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นจอมทัพเป็นจอมทัพของญี่ปุ่นนะครับไอ้พวกอนุรักษ์นิยมก็ตีความมาตรานี้ว่าอะไรบอกว่าบรรดากองทัพบกกองทัพเรือทั้งหลายให้ฟังการสั่งการเชื่อฟังจากจักรพรรดิคนเดียวไม่ต้องฟังรัฐบาลไม่ต้องฟังสภานะสุดขั้วสุดๆเลยนะแล้วนี่รัฐธรรมนูญเรา10ธันวาคม75ก็เอามาใส่อยู่ในมาตรา5แล้วก็ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยตกทอดกันมาบทบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์มีสถานะเป็นจอมทัพไทยใช่มั้ยเรารับอิทธิพลจากญี่ปุ่นในเรื่องเหล่านี้มาเยอะทีนี้ครับพออย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลักทั้งอยากจะโมเดิร์นไนซ์เหมือนตะวันตกอยากเวสเทิร์นไนซ์เหมือนตะวันตกแต่อีกด้านนึงก็มีหลักไอ้โคคุไทที่ซึมเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเมจิทีเนี้ยไอ้ผู้อนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็พยายามเอารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยตีความเป็นลักษณะให้เป็นอะไรครับเป็นรอยัลลิสต์มากขึ้นเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นเป็นมิลิทาริสต์ทหารนิยมมากยิ่งขึ้นครับเนชั่นแนลลิซึมชาตินิยมมากยิ่งขึ้นพอตีความยิบไปมากขึ้นเนี่ยในช่วงเวลา1930เป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มเกิดความคิดแตกต่างกันในทางอุดมการณ์ถูกไหมแล้วก็ไปเกิดเป็นสงครามโลกในฝั่งเยอรมนีอิตาลีกับพวกประเทศสัมพันธมิตรกับอักษาตรงนู้นเนาะนะครับทางเราเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยสร้างก่อเริ่มก่อความมหาสงครามเอเชียบูรณาขึ้นมานะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ปลุกใจให้ทหารญี่ปุ่นสู้เนี่ยมันก็มาจากอย่างเงี้ยหลักการแบบโคคุไตรับใช้องค์จักรพรรดิแบบเนี้ยนะเราถึงเห็นคนอะไรนะเขาเรียกอะไรตามกษัตริย์ครับผมฮะยอมดีชีพครับดีชีพได้หมดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกิดขึ้นทีนี้ถามว่ามีกระแสพวกฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายก้าวหน้าไหมมีนะครับแต่พวกเนี้ยถูกล่าไม่มดถูกขับใส่ให้ส่งคุ้นๆมาให้ดังไปหมดเลยเพราะพวกนี้มันจะทำให้ญี่ปุ่นไม่เป็นไปตามแต่ฝ่ายที่อนุรักษ์เขาต้องการพอเขียนว่าสักการะละเมิดไม่ได้นะมันเป็นที่มานะว่าญี่ปุ่นเลยต้องไปออกกฎหมายอาญาความผิดฐาน Les Majestés หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขียนขึ้นมาเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาปี1907นะครับเนี่ยหลังจากคุณสถาปนาหลักพวกเนี้ยไอ้ละเมิดไม่ได้สักการะเนี่ยก็เอามาเขียนในปอาญา1907นี่บทที่1 นะว่าด้วยความผิดอาญาที่กระทำต่อ Imperial Family นะครับต่อสถาบันจักรพรรดิครอบครัวราชวงศ์ของจักรพรรดิเขาเนี่ยเนาะมาตรา73นะผู้ใดประทุษร้ายหรือพยายามประทุษร้ายต่อจักรพรรดินีนะผมใช้คำไทยๆง่ายๆเนาะไม่ต้องรายละเอียดนะแม่พ่อลูกหลานทั้งหมดเนี่ยโทษประหารชีวิตโอ้ครับมาตรา74ผู้ใดกระทำการไม่เคารพตัวบทภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะ disrespect คำนี้เองแค่นี้ไม่เคารพไม่เคารพต่อจักรพรรดิดีๆพ่อแม่ลูกหลานจำคุกไม่เกิน3เดือนสูงสุด5ปีครับนะครับแล้วถ้ากระทำต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันจักรพรรดินะครับพวกศาลเจ้าที่เขาเคารพนับถือหรือทำต่อหลุมศพของสถาบันจักรพรรดิเนี่ยก็ถือว่ามีโทษเช่นเดียวกันครับนะก็คือเขียนลงไปขนาดนี้เลยเอาเรื่องเลยแล้วพอเขียนขนาดเนี้ยแต่มันก็เป็นเกรดนะคุณไปนี่เขาเขียนขนาดนี้นะโทษน้อยกว่า112ครับ112เรายังโทษเยอะกว่านะอ่ะโอเคเนี่ยเขาก็เขียนลักษณะแบบนี้ขึ้นมาพอเขียนเสร็จปุ๊บปรากฏมันมีการมาใช้จริงๆครับเวลามีนักวิชาการวิจารณ์ทหารบอกทหารทำอย่างนี้ไม่ได้ละที่ทหารนิยมจะไปเราไม่มีเราไปสร้างลองไม่เราไปกองสงครามทำไมเราไปสร้างสันติภาพต่างๆนะครับไอ้ตาหนั่นซวยเลยครับบอกว่าถือว่าคุณหมิ่นจักรพรรดิด้วยอ๋อเพราะเป็นทหารของจักรพรรดิเนี่ยตีความเป็นอย่างนี้ตีความเป็นอย่างนี้มันมีอาจารย์โปรเฟสเซอร์รัฐธรรมนูญคนนึงทัตสึกิชิมิโนเบะทัตสึกิชิมิโนเบะเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นแล้วคนนี้เขาก็ไปร่ำไปเรียนมาจากเยอรมนีตอนนั้นเป็นปัสเซียแต่เยอรมนีตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามเริ่มอธิบายให้จักรพรรดิมีอำนาจลดลงนะลดลงด้วยการสร้างทฤษฎีนะครับ Emperor Organ Theory ก็คือรัฐคือรัฐ
จักรพรรดิคือจักรพรรดิแยกกันแยกออกจากกันไม่ใช่จักรพรรดิกับรัฐเป็นเนื้อเดียวกันให้แยกจากกันเหมือนจักรพรรดิน่ะเป็นข้าราชการหมายเลขหนึ่งมาทำงานในรัฐอ่ะอืมครับถูกไหมไม่คุณไม่ใช่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่จักรพรรดิมารับตำแหน่งประมุขของรัฐดังนั้นเวลาคุณอธิบายเนี่ยไม่ใช่เอาเป็นเนื้อเดียวกันและให้จักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดนะแล้วเขาก็เสนอเข้าไปที่มาบอกว่ากองทัพเนี่ยมันต้องเป็นต้องฟังรัฐบาลพลเรือนฟังสภาไม่ใช่ขึ้นกับจักรพรรดินะครับเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้ปรากฏนีโนเบะเกิดอะไรขึ้นครับโดนพวกฮาร์ดคอร์อุลตร้ารอยัลลิสต์ไฮเปอร์รอยัลลิสต์ตามล่าจับไปฟ้องคดี112ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเลสมาเจสเต้ของญี่ปุ่นครับประมวลอะไรเนี่ย73 74 75 764มาตราเนี่ยนะไปขึ้นศาลทหารด้วยแล้วก็อะไรโดนไล่ออกโดนไล่ออกจากอาจารย์มหาลัยเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดนไล่ออกอีกโดนหนังสือคำบรรยายที่เขียนไว้โดนยึดโดนเผาเละเทะหมดเลยเนี่ยเกิดสภาพการแบบนี้ขึ้นทีนี้จุดตัดของญี่ปุ่นที่มาเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ก็คือสงครามโลกครับหลังจากแพ้สงครามไหเชียบูรพาแล้วเนี่ยสหรัฐก็เข้ามาจัดการใช่ไหมในคนดักลาสแมคอาเธอร์นะครับช่วงนี้ถ้าใครสนใจไปดูซีรีส์เนาะเป็นซีรีส์ประมาณลิมิเต็ดซีรีส์สั้นๆใน Netflix ก็ยังมีชื่อโตเกียวไฟล์นะครับเขาก็พูดถึงการตั้งศาลสงครามที่โตเกียวเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็มีบทบาทของแมคอาเธอร์บทบาทของจักรพรรดิโรฮิโตตอนนั้นตกลงไงสาระก็คิดว่ายังไงญี่ปุ่นต้องมีสถาบันจักรพรรดิถ้าไม่มีจะยุ่งดังนั้นมีแต่จำกัดอำนาจให้มันชัดเจนมากขึ้นนี่จึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นปัจจุบันรัฐธรรมนูญ1947ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็มีบทบัญญัติว่าด้วยจักรพรรดิเหมือนเดิมครับ8มาตรา8มาตราครับแต่เขียนใหม่ไม่ให้เหมือนสมัยเมจิเขียนใหม่ยังไงฮะไม่มีคำว่าสักการะละเมิดไม่ได้แล้วตัดออกไปเลยครับแต่ให้จักรพรรดิเป็นซิมโบลิกของ Unity of the People ครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อะไรอ่ะเขียนให้ชัดว่าจักรพรรดิตัดสินใจทำอะไรต้องลงพระวิทัยอะไรเนี่ยทำตามคำแนะนำของรัฐบาลของสภาเนาะแล้วก็รับเงินไม่ได้นะรับเงินมั่วซั่วไม่ได้ในมาตรา8เขียนเลยการรับเงินทุกอย่างต้องถามสภาไม่สามารถแบบไปเดินแล้วมีประชาชนมายื่นอะไรนี่รับไม่ได้ต้องถามสภาก่อนก็ถ้าฟังที่ผมบรรยายเล่ามาหมดเนี่ยเราเนี่ยเป็นลอกของเมจิแต่ญี่ปุ่นเขาเกิดการเปลี่ยนครั้งใหญ่ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาเดียวว่าหลอกไปแล้วแต่เราเนี่ยบทบัญญัติในบทกษัตริย์เนี่ยเรายังเป็นเหมือนเดิมตลอดเลยครับเราเป็นญี่ปุ่นยิ่งกว่าญี่ปุ่นในแง่นี้นะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนในแง่เพิ่มพระราชอำนาจขึ้นนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมเลยอยากจะชวนดูว่าลองไปดูถ้าท่านใดอ่านภาษาญี่ปุ่นได้อ่านภาษาอังกฤษได้นะหรือไปอ่านคนที่แปลภาษาไทยมันก็มี8มาตราในรัฐธรรมนูญ1947เขาแก้มือจากรัฐธรรมนูญเมจิเขาเขียนใหม่เลยเขียนด้วยภาษาเรียบง่ายไม่มีภาษาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเดิมแล้วเขียนด้วยภาษาเรียบง่ายไปเลยว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้ต้องถามสภานะอันนี้ต้องถามรัฐบาลนะไปรับเงินรับทองไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็แล้วในท้ายสุดเกิดเป็นไงฮะประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงมีสถาบันจักรพรรดิเหมือนเดิมแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือเป็นสัญลักษณ์นับถือเป็นนะครับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นส่วนกฎหมายหมิ่นไปไหนเลิกเหมือนกันเลิกไปเลยนะครับลักลักษณ์แม่เธอเขาบอกว่าการเลิกไม่ต้องมีนะครับทุกวันนี้ก็มีแต่กฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาครับนะครับก็นี่เล่าสู่วัดฟังให้เห็นทิศทางของญี่ปุ่นว่าเขาปรับตรงนี้จากอะไรหลายคนอาจจะบอกนะคุณไปว่าก็มาจากการแพ้สงครามไงนะครับแต่ว่าการแพ้สงครามรอบเนี้ยลองนึกดูเนาะถ้าแม่เธอไม่มีเลยเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นไปเป็นไม่มีเลยผมว่าอาจจะเละกว่านี้เนาะใช่ครับนะทีนี้พอให้มีปฏิรูปพอให้มีเนี่ยแต่รีฟอร์มใหม่นะครับญี่ปุ่นก็เลยไปได้เลยตอนนี้โอเคเรามาคุยเรื่องอาหารต่อดีไหมอันนี้ครับอาจารย์ซึเคเนะอุด้งครับอันนี้ก็คือเป็นฟองเต้าหู้อาจารย์ข้างในมีเส้นอุด้งอยู่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเชฟของเราเนี่ยก่อนจะมาเปิดร้านโอเด้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเปิดร้านโซบะมาก่อนครับแต่โซบะเนี่ยใช้แป้งบักวีทแต่อุด้งเนี่ยใช้แป้งสาลีครับแล้วเขาก็ทำเองด้วยเขาอยากเซอร์ไพรส์เราด้วยการที่พอแหวกลงไปแล้วก็มีเส้นอุด้งโผล่ออกมาอันนี้มันเป็นฟองเต้าหู้แต่ข้างในเป็นเส้นอุด้งอยู่ใช่ใช่โอเคลองดูกล้องมาแล้วนะครับลองดูโอ้นี่ครับอาจารย์โออันนี้เป็นเมนูแบบน่าทานน่าครับมาอันนี้ช่วยไหมอาจารย์เราเลยครับฟองเต้าหู้ด้วยครับ
เวลากินอาหารเส้นแบบเอเชียเราเนี่ยรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาต้องซูดนะต้องซูดดังๆเป็นการให้เกียรติคนทำด้วยครับไม่ใช่อย่างพวกฝรั่งก็บอกโอ้ยเลยมันดูไม่สุภาพจริงๆคนละต้องซูดใช่ครับเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยครับนี่นะอันนี้เป็นเรามีโคเด้งไปแล้วเนาะวันนี้แล้วเราก็มีสเปิร์มปลาครับแล้วก็มีปลาไฮจีสามรูปแบบสามรูปแบบเนาะแล้ววันนี้ก็ตบท้ายด้วยอูด้งร้อนๆครับนะครับเส้นดีมากดีมากๆครับเขาทำเองเชฟเขาทำเองวันนี้เรียกว่าอิ่มอร่อยมากๆแล้วก็โอ้จริงๆญี่ปุ่นมีอีกหลายเรื่องครับถ้ามีโอกาสเราจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอื่นอีกโอ้โหมีเรื่องเล่าเยอะแล้วภูมิภาคใช่ครับแต่ละโซนเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะอาหารเขาน่ะเนาะใช่ครับน่าสนใจมันมีเรื่องราวมีความหลากหลายครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามรายการเราเนี่ยก็คงเป็นแฟนของญี่ปุ่นนะครับคนแฟนการ์ตูนคนแฟนดาราแฟนภาพยนตร์แฟนนักร้องแฟนอาหารนะครับแฟนฟุตบอลนี่ก็เริ่มเยอะนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมีมายาวนานอย่างเช่นสาเกที่เล่าไปเป็นต้นครับดังนั้นเนี่ยมันเอื้อมมือแตะถึงกันอยู่เสมอแล้วก็อิทธิพลมันอิทธิพลทางความคิดทางวัฒนธรรมมันก็ถ่ายโอนกันไปมาได้ตลอดแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่ามาสร้างคอมมูนิตี้ในประเทศไทยเยอะมากเนาะนะครับเพราะว่ามีอุตสาหกรรมมีบริษัทมีธุรกิจต่างๆของญี่ปุ่นมาตั้งอยู่ในประเทศไทยมากนะครับแล้วก็มีคอมมูนิตี้เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ท้องรอนะครับหรือว่าแถวสีลมก็มีสีลมก็เยอะครับหลังๆก็ไปนี่8ริ้ว8ริ้วนะครับเพราะตรงนั้นมีโรงงานด้วยครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมครับโอเคเนาะวันนี้เราก็ถ่ายรายการกันมาพอสมควรไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวอยากจะไปกินต่อแล้วครับอาหารยังทานไม่หมดนะครับพอดีใช้เวลาเล่ากันนานไปนิดนึงยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรายการกินเหล้ากับบล็อกไบค์กันต่อนะครับเป็นรายการที่เล่าเรื่องอาหารพร้อมๆกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศต่างๆนะครับดูแล้วท่านอาจจะเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยไหมก็อยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนนะครับในการดูและเอาไปขบคิดวิเคราะห์กันต่อนะครับแล้วรายการนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแน่นอนเนาะยังไงก็ต้องขาดหายเป็นหลายเดือนมาใหม่แล้วก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังพร้อมกับสวัสดีปีใหม่จีนไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในรายการตอนตัดถัดไปของเรานะครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารที่ไหนไปเล่าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศใดนะฮะบ๊ายบายครับลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่กับรายการกินเหล้ากับบล็อกไบค์ตอนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้าผ่านช่องทางเลขที่บัญชีหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนด้านล่างนี้มาร่วมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยให้อย่างลากในสังคมไทยไปด้วยกัน